สรุปปมรอยร้าาลึกระหว่างเจเคโรลิงนักเขียนหนังสือนิยายขายดีแห่งยุคแฮร์รี่พอตเตอร์กับทีมนักแสดงนำในภาพยนตร์ที่สร้างมาจากหนังสือของเธอเองซึ่งร้ายแรงถึงขนาดที่เราคงไม่มีวันได้เห็นพวกเขากลับมาร่วมงานกันอีกจุดศูนย์กลางของรอยรา้าานี้มาจากความเห็นที่ไม่ตรงกันเกี่ยวกับประเด็นการจ่ายายายับยั้งการเจริญพันธุ์หรือพิวตี้บ็อกเกอร์ให้กับเยาวชน ที่มีภาวะไม่พอใจในเพศสภาพของตัวเองโดยตัว JK นั้นแสดงจุดยืนมาตลอดหลายปีว่าเธอไม่เห็นด้วยกับการที่เด็กๆจะสามารถเข้าถึงตัวยาดังกล่าวได้อย่างสะดวกเพราะเธอมองว่ามันยังไม่ปลอดภัยพอและอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเด็กในระยะยาวเช่นพวกเขาอาจเป็นหมันหรือ,อยู่อย่างเจ็บปวดไปตลอดชีวิตเธอมองว่าเด็กๆก,กำลังถูกพวกบริษัทยาใช้เป็นหนูทดลอง อย่างไรก็ตามนอกจากเรื่องพิวตี้บล็อกเกอร์แล้วตัวเธอเองก็เคยโพสต์หรือแสดงความเห็นในทางที่ถูกหลายคนมองว่าเธอมีอคติต่อกลุ่มคนข้ามเพศด้วยเช่นกันแต่ JK เคยอธิบายว่าเธอไม่ได้เหยียดคนข้ามเพศเธอเคารพในสิทธิของคนข้ามเพศทุกคนที่จะใช้ชีวิตในแบบที่พวกเขาเห็นว่าถูกต้องและสบายใจและเธอก็หวังให้คนข้ามเพศไม่ต้องพบเจอกับการถูกเลือกปฏิบัติหรือการถูกข่มเหง แม้จะโดนทวนลงอย่างต่อเนื่องแต่ JK ก็ยังโพสต์และตอบโต้เพื่อแสดงจุดยืนของเธอต่อไปและที่ดูจะเป็นจุดแตกหักกับทีมนักแสดงนำในภาพยนตร์ไฮรีพอตเตอร์มากที่สุดก็คือเมื่อปี2020ที่เธอโพสต์ว่าเด็กๆไม่ได้กำลังถูกทำร้ายจากยาพิวตีบล็อกเกอร์เพราะพวกแพทย์เท่านั้นแต่รวมถึงพวกดาราสื่อตามกระแสและผู้บริษัทยาด้วยตอนนั้นเองที่ดนนี่แรดคริป นักแสดงหนุ่มผู้เคยรับบทเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์ออกมาตอบโต้ว,ตว,ว่าสตรีข้ามเพศก็คือผู้หญิงการเห็นต่างจากนั้นคือความพยายามลบอัตลักษณ์และศักดิ์ศรีของสตรีข้ามเพศรวมถึงเป็นการปฏิเสธความเห็นของสมาคมการแพทย์ทั้งหลายที่เชี่ยวชาญในเรื่องนี้มากกว่า JK หรือตัวเขาเองแดเนียลยังอ้างถึงงานวิจัยที่บอกว่า78%ของเด็กข้ามเพศกำลังถูกเลือกปฏิบัติ เพราะอัตลักษณ์ทางเพศของพวกเขาเพราะฉะนั้นเราจรึงต้องสนับสนุนพวกเขาอย่าไปปฏิเสธตัวตนของพวกเขาและอย่าทำร้ายพวกเขาไปมากกว่านี้ขณะที่นักแสดงนำอีกคนเอมมาวัตสันซึ่งแสดงเป็นเฮอร์เมลอนี่เกรนเจอร์ก็ออกมาบอกว่าคนข้ามเพศสมควรได้เลือกเส้นทางชีวิตของตัวเองพวกเขาไม่ควรถูกตั้งคำถามหรือบอกให้เป็นหรือไม่เป็นอะไร นั่นคือจุดแตกหักที่ชัดเจนที่สุดระหว่าง JK และ2นักแสดงนำรวมถึงนักแสดงคนอื่นในจัก,กรวาลโลกเวทมนต์เช่น, ins, น ley, ลนนูเพิร์ตกรินส์ที่แสดงเป็นลอนวิสลีย์และบอนนี่ไรท์ที่แสดงเป็นจินนี่วิสลีย์และเห็นได้ชัดเจนที่สุดจากการที่ตัว JK ไม่ได้มีส่วนร่วมในรายการพิเศษลำลึกครบรอบ20ปีของภาพยนตร์แฮร์รี่พอตเตอร์ที่ฉายทางช่อง HBO เมื่อปี2022 อย่างไรก็ตามประเด็นความขัดแย้งนี้กลับมาเป็นกระแสอีกครั้งเมื่อ JK ออกมาชื่นชมที่สำนักงานบริการสุขภาพแห่งอังกฤษสั่งห้ามใช้ยาพิลที้บ็อกเกอกับเด็กที่มีภาวะไม่พอใจในเพศสภาพของตัวเองโดยมีผลตั้งแต่เดือนมีนาคมปี2024เป็นต้นไปเนื่องจากไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะสนับสนุนการใช้งานทางคลินิกโดยแพทย์หญิงฮิลลรีแคสซึ่งเป็นกูมาลแพทย์ และศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพิ้วที่บอกเกอร์มานานบอกกับ BBC ว่าสรุปง่ายๆคือเราบอกไม่ได้ว่ายานี่ช่วยลดความเครียดอันเกิดจากภาวะความไม่พอใจทางเพศได้จริงโดยเฉพาะในระยะยาวมันจึงไม่ใช่เรื่องปกติที่แพทย์จะให้การรักษาที่อาจเปลี่ยนชีวิตเด็กคนหนึ่งโดยไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาในอนาคตจากข้อสรุปดังกล่าวซึ่งเป็นเหมือนการยืนยันสิ่งที่เจพยายามสื่อสารมาตลอดหลายปี ทำให้มีผู้ติดตามของ J.K. คนหนึ่งเข้ามาถามเธอว่าถ้าแดเนียลแรดคริปและเอมมาวั s สันกล่าวขอโทษเธอต่อสาธารณะเธอจะให้อภัยพวกเขาไหมเธอตอบกลับไปว่าคงจะไม่พวกดาราที่พยายามริดรองสิทธิสตรีและใช้ชื่อเสียงของตัวเองสนับสนุนการเปลี่ยนสภาพเยาวชนพวกเขาควรเก็บคำขอโทษไปใช้กับคนที่กลับใจจากเพศที่เคยเลือกหรือผู้หญิงที่ต้องต่อสู้เพื่อรักษาพื้นที่ของตัวเองเพียงลำพัง ล่าสุดเมื่อวันที่หนึ่งพฤษภาคม rip, แดเนียลแรดคลิปต์ได้ให้สัมภาษณ์กับเดอะแอตแลนติว่าเขาจะยังคงสนับสนุนสิทธิของชาว LGBTQ+ ต่อไปและเขาพูดถึงความสัมพันธ์กับ JK ว่าแน่นอนว่าแฮร์รี่พอตเตอร์ไม่มีทางเกิดขึ้นได้เลยถ้าไม่มีเธอและชีวิตเขามีวันนี้ก็เพราะเธอแต่การเป็นอย่างนั้นก็ไม่ได้ไหมายความว่าเขาจะต้องเชื่อเธอไปทั้งชีวิต